เคนะครับขอโทษที่อาจจะทิ้งไว้นานนิดนึงนะครับแต่ว่าเราน่าจะมาเรียนรวดเดียววันนี้เลยเนาะเราตอนนี้นะครับเรามาถึงขั้นตอนที่เรากำลังพูดกันถึงเรื่องLie algebraเนาะนะครับแล้วเราก็ยกตัวอย่างเจ้าตัวLie algebraให้ดูนะครับแล้วก็พูดถึงนะครับrepresentation พิเศษอันหนึ่งนะครับที่เราใช้ชื่อเรียกว่า adjoint นะครับ adjoint representation นะครับโดยที่ component ของตัวอะไรนะ generator ที่เราเลือกขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะเป็นไปตามตัว structure constant ที่เราใช้ในตัว algebra นั้นนึงนะครับก็คือใช้ definition ที่เป็นตัวนี้นะครับ xa bc นะครับก็คือ generator ที่ a นะครับ component bcจะเขียนอยู่ในรูปของลบ i แล้วก็ f a b c นะครับซึ่ง f a b c ก็คือ structure constant ของเจ้าตัว algebra นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็แสดงให้ดูเนาะนะครับว่ามี property บางอย่างเนาะนะครับที่สำคัญก็คือมีเรื่องการหา inner product นะครับคือการ trace ของมันนะครับแล้วก็มองมันเป็นในลักษณะของการ dot product ของเวกเตอร์ก็ได้นะครับซึ่งอาจารย์ก็โชว์ให้ดูว่ามันสามารถทำ rotation นะครับแล้วก็วกมันกลับมานะครับให้มันอยู่ในรูปของตัวเดลต้า AB ได้นะครับซึ่งในแง่นี้เนี่ยครับเจ้า XA XB มันจะก็จะกลายเป็นเบสิสที่ตั้งฉากกันเนาะอัลจิบราที่มี XA XB เป็นเบสิสพวกนี้นะครับก็จะเป็นอัลจิบราที่มีเบสิสที่ตั้งฉากกันในลักษณะที่เราสามารถเขียนในรูปของ dot product แบบนี้ได้นะครับแล้วอาจารย์ก็โชว์ตัวอย่างให้ดูเนาะนะครับทีนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับอาจารย์ใช้property ของ exponential ของ matrix นิดหน่อยนะครับซึ่งเราโชว์ให้ดูว่ามันมีสูตรที่เรียกว่า Baker-Campbell-Hausdorff นะครับ formula แล้วเราก็พรูฟให้ดูแบบสั้นๆนะครับว่าถ้าเราเอาเจ้า exponential ของ operator หรือ matrix เนี่ยนะครับมาคูณกับ b แล้วก็ e ยกกำลังลบ a อีกทีนึงเนี่ยนะครับเราจะได้infinite series นะครับของ b บวกกับ commutator ของ a และ b ซ้อนไปเรื่อยๆนะครับขึ้นไปแบบนั้นทีนี้วันนี้ครับเราจะมาดูอีกเรื่องนึงสั้นๆนะครับก่อนที่เราจะไปดูเริ่มตัวอย่างที่เป็นAlgebraที่เป็น SU2 นะครับก็หลังจากที่เรามีสูตรนี้แล้วเนาะนะครับวันนี้เราจะมาดูสิ่งที่เรียกว่าครับSimple Algebra นะครับแล้วก็นะครับ Simple GroupSimple algebra กับ simple group โอเคเนาะนะครับทีนี้นะครับสมมุติก่อนเนาะนะครับว่าอาจารย์จะให้นะครับ generator ชุดหนึ่งนะครับเนาะครับสมมุติว่าเราพิจารณานะครับต้อง and algebra เนาะนะครับAlgebra นะครับสมมุติว่าเรามีAlgebra ชุดหนึ่งนะครับเนาะซึ่งอาจารย์จะให้Algebra ชุดนี้เนี่ยครับเป็นเนาะมีAlgebra อยู่2ประเภทนะครับก็คือ x i นะครับกับ y j กับ y j ก็ได้หรือ y i ก็ได้นะครับมีAlgebra อยู่2มีขอโทษ generator อยู่2แบบนะครับแบบที่เป็น x กับแบบที่เป็น y โอเคเนาะนะครับแบบที่เป็น x กับแบบที่เป็น y เนาะคือตัวนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์เขียนอธิบายก่อนเนาะนะครับมันมี2แบบนะครับของ generators นะครับคือ x แล้วก็ y นะครับโอเคเนาะนี่นะครับอาจารย์ classify มันเป็น2แบบเพื่ออะไรนะครับเดี๋ยวอาจารย์ย้ำหน้านี้นะครับอาจารย์ classify มันเป็น2แบบนะครับ โดยที่เราบอกว่าครับ รถแบบนี้นะครับอาจารย์ต้องดูกันโอเคนะครับclassify เป็น2แบบในลักษณะที่นะครับเนา
อาจารย์เอา x ใดๆนะครับมาคอมมิวกับ yj ใดๆแล้วเนี่ยนะครับมันจะยังอยู่ใน x อยู่นะครับมันจะอยู่ใน x อยู่เนาะหมายความว่าครับอาจารย์สามารถเขียนมันในรูปของอาจารย์จะเขียนเป็นใช้อะไรเดียว summation ของ k กันนะมั้งนะครับ ck xk เนาะพอนี้พอไหมนะครับคืออาจารย์เอา x นะครับมาคอมมิวกับ y นะครับใดๆเลยนะนะครับมันจะยังอยู่ข้างในอยู่เนาะแล้วก็นี้ด้วยนะครับ xi xj นะครับเท่ากับ sum k ck xk แบบนี้นะครับคือทำคอมมิวเตอร์กันแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะทำกับตัวใดในกรุ๊ปก็ช่างนะครับมันจะยังอยู่ข้างใน x อยู่เสมอนะครับเคลียร์ปะจริงๆอาจารย์ควรจะใช้ y เป็นเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนใหม่ได้ไหมครับอาจารย์ทำแบบนี้ดีกว่านะครับอาจารย์ใช้เป็นจริงๆมันรบรัดกุมกว่าเนาะนะครับเจเนเรเตอร์คือ y ทั้งหมดเนาะนะครับแล้วก็ x นะครับเป็นซับเซตของ y อีกทีหนึ่งโอเคเนาะนะครับแล้วเราก็บอกว่านะครับมี a type of generator นะคือ x พวกนี้เนี่ยนะครับเขียนงี้รัดกุมกว่าขอโทษอาจารย์ไม่ต้องแบ่งเป็น2ประเภทหรอกก็คือเรามีเจเนเรเตอร์ตัวรวมเนาะนะครับที่ตั้งชื่อว่า y นะครับแล้วเราก็บอกว่า x เนี่ยครับเป็นซับเซตของมันคือดึงมาแค่ส่วนหนึ่งเนาะคือเราต้องมองภาพว่ามันเป็นสมมุติว่าอาจารย์มีเซตของ y เนาะนะครับอันนี้คือ y ทั้งหมดเนาะมีซับเซตเล็กๆที่เป็น x แบบนี้นะครับแล้ว x เนี่ยนะครับถ้าไปคอมมิวกับทุกตัวใน y นะครับซึ่งรวมถึง x เองด้วยเนี่ยนะครับมันจะอยู่ข้างในเสมอครับคอมมิวกันเสร็จก็ยังอยู่ข้างในเสมอแบบนั้นครับโอเคเคลียร์ไหมครับขอโทษที่อาจารย์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตอนนี้ภาพชัดขึ้นไหมครับอาจารย์แค่พูดว่าเรามีซับเซตของอัลจิบรานะครับที่พอไปคอมมิวกับทุกตัวในอัลจิบราแล้วเนี่ยนะครับเราจะได้ผลรวมหรือว่าลีเนียร์คอมบิเนชันนะครับที่อยู่ข้างในตัวอัลจิบราตัวนี้นะครับครับเจ้านี่เนี่ยนะครับเจ้า xi พวกนี้นะครับxi พวกนี้เนี่ยนะครับเราจะเรียกมันว่านะครับ invariant นะครับ sub algebra เนาะชื่อมันจะคล้ายๆกับของเดิมที่เราเคยใช้เลยนะครับก็คือถ้าเราจำได้เนาะครับมันจะมีของที่เป็นประเภทอะไรนะsubgroup ใช่ไหมครับแล้วก็มี invariant subgroup เนาะ invariant subgroup ก็คือถ้าเราไปทำ conjugate ของมันใช่ไหมครับมันก็ยังอยู่ที่เดิมอยู่เสมอนะครับมันจะวนอยู่ข้างในมันนะครับเหมือนกันนะครับเรื่องนี้มันเหมือนกันเลยนะครับมีใครไม่ทันบ้างไหมครับเดี๋ยวอาจารย์เปรียบเทียบกับเคสที่เราเคยทำให้ดูนะครับตอนเราพูดถึง invariant subgroup เนาะนะครับแต่เคสนี้เป็น invariant subalgebra แทนเนาะมีใครมีคำถามไหมครับถึงขั้นนี้เนาะถ้ามีสมบัติแบบนี้เนาะอาจารย์เรียกว่า invariant subalgebra ครับโอเคนะครับทีนี้นะครับเราจะมาดูความเชื่อมโยงระหว่าง invariant subalgebra นะครับกับตัว subgroup นะครับที่เราใช้กันนะครับ invariant subgroup นะครับที่เราใช้กันตั้งแต่ช่วงแรกๆของเทอมนะครับเนาะสมมุติว่านะครับสมมติว่าครับเรามี element ตัวหนึ่งเนาะครับที่ถูก generate ด้วยนะครับ i x แบบนี้เนาะถูก generate ด้วย i x นะครับแล้วก็ครับอาจารย์มี element อีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็น element ทั่วไปในในกลุ่มครับคือ h เนี่ยถูก generate ด้วย invariant subgroupครับส่วน G เนี่ยครับเป็น
เอเลเมนต์ตัวไหนก็ได้ครับเพราะมันถูกเจเนเรตด้วย y เคลียร์เนาะดังนั้นนะครับเราจะเห็นว่าครับถ้าอาจารย์พยายามใช้สูตรนี้นะครับลองพิจารณานะครับ g g นะครับ inverse ต้องไว้ตรงไหนวะแป๊บนึงนะขอดูสูตรที่แล้วก่อนมันกลับกันเนี่ยช่างมันนะครับไม่เป็นไร g เหมือนกันแหละ g i g g h g แบบนี้นะครับ ตัว inverse ของมันใช่ไหมครับเราก็จะได้ e กำลังลบ i y เนาะ e กำลัง i x ครับแล้วก็ e กำลัง i y ออกแบบนี้โอเคไหมครับซึ่งนะครับไอตัวที่อยู่ข้างในเนี่ยครับอาจารย์สามารถเขียนเป็นแบบนี้ได้เนาะครับ1ใช่ไหมครับบวก ix นะครับบวกจุดๆเนาะเขียนให้ชัดก็ได้ขอโทษครับ i กำลัง2ส่วน2 factorial x square บวกจุดๆแล้วก็ e กำลัง i y เนาะโอเคเนาะทันนะครับโอเคทีนี้นะครับเราจะเห็นว่าอาจารย์สามารถเขียนนะครับตัวพวกนี้เนาะเป็น i นะครับแล้วอาจารย์เอา e ยกกำลัง i y กับขอโทษ e ยกกำลังลบ i y กับ e กำลัง i y เนี่ยครับแปะขวาแปะซ้ายเข้าไปข้างในได้เนาะเทอมแรกมันเป็น1อยู่ดีถูกไหมครับอันนั้นมันมีปัญหาอะไรเนาะสอง factorial นะครับแล้วอาจารย์ก็เขียนเป็น i y x นะครับเขียนจะพอไหมแบบนี้เนาะนะครับโอเคตามทันเนาะนะครับอาจารย์เอาประกบขวาประกบซ้ายส่วนตัวนี้เนี่ยนะครับถ้าเราแทรกลงไปครับด้วย iy ลบ iy เนาะเราจะพบว่าครับถ้าจะนิยามเนาะถ้าเรานิยามครับ x prime นะครับเป็น e iy x e iy แบบนี้เนาะเราจะพบว่านะครับข้างในทั้งหมดเนี่ยครับมันจะกลายเป็น1บวก i x prime บวกi กำลัง2ส่วน2 factorial นะครับ x prime กำลัง2บวกจุดๆๆๆซึ่งนะครับเราเขียนเป็น e กำลัง i x prime แบบนี้ได้ทันทันไหมครับโอเคเนาะครับอาจารย์คูณกระจายเข้าไปเนาะนะครับแล้วก็รวบเทอมนะครับบอกว่า x prime คืออันนี้นะครับเราก็เก็บขึ้นมาเป็นลักษณะนี้ได้เนาะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เราจะเห็นก็คือนะครับตัวเนาะดู definition ตัวนี้นะครับ x prime นะครับเท่ากับ e กำลังลบ i y นะครับ x ฉันเขียนตรงนี้แล้วกันเนาะครับ x prime นะครับเท่ากับ e กำลังลบ i yx e กำลัง i y แบบนี้เนาะตัวนี้เนี่ยครับเราสามารถใช้สูตร BCH formula นะครับ Baker-Campbell-Hausdorff formula ได้เลยทันทีอาจารย์ต้องใส่ลบอะไรสักอย่างนิดนึงแต่ว่าเหมือนกันนะครับมันไม่ต่างกันเนาะอาจารย์แทนกรอบอันนี้มาเลยเนาะนะครับถ้าเราใช้นะครับสูตร BCH นะครับสูตร BCH formula แบบนี้นะครับแล้วก็แค่แทนเจ้านี่เนี่ยนะครับเนาะแทนอันนี้นะครับแทนa นะครับด้วยลบ i y ใช่ไหมนะครับแล้วก็ b ด้วย x ใช่ไหมครับถ้าเราพิจารณาแบบนั้น
ราจะเห็นว่านะครับ x prime นะครับมันจะกลายเป็น x นะครับแล้วก็บวกด้วยขอโทษลบ i นะครับแล้วก็ y x คอมมิวกันใช่ไหมแล้วก็ต้องทำอะไรเป็นลบ i กำลังสองเนาะครับคอมมิวกับ y คอมมิวกับ y คอมมิวกับ x แบบนี้นะครับแล้วก็บวกจุดทันไหมครับอาจารย์แค่แทนค่ามันลงไปเนาะซึ่งนะครับเนาะถ้านะครับตัว y กับ x เนี่ยนะครับถ้า x นะครับเป็น generator นะครับใน invariant sub algebraเนาะเพราะว่ามันอยู่ข้างใน y ใช่ไหมเอ้ยขอโทษมันอยู่ข้างใน x ใช่ไหมครับถ้า x เป็น generator ใน invariant sub algebra เนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ทันทีว่านะครับ y กับ x เนาะมันก็ยังอยู่ข้างในเซตตัวนี้อยู่ดีถูกไหมครับเนาะมันก็ยังอยู่ข้างใน invariant sub algebra อยู่ดีดังนั้นนะครับ linear combination ของมันเนาะคือตัวเนี้ยทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็จะยังอยู่ข้างใน invariant sub algebra ด้วยตามสเต็ปทันไหมนะครับเพราะว่าคอมมิวเตอร์ของ y กับ x เนี่ยครับมันเป็น x เสมอเป็น linear combination ของ x ฉะนั้นถ้าเราไปคอมมิวกับ y อีกรอบนึงเนาะมันก็ยังเป็น linear combination ของ x อยู่ดีใช่ไหมครับมันแค่เป็น linear combination ซ้อน linear combination ขึ้นไปครับเป็น coefficient ยาวๆตัวนึงนะครับเราจะเห็นว่าทุกเทอมเนี่ยนะครับทุกเทอมที่อยู่ข้างในเนาะตัวนี้นะครับก็เป็น xตัวนี้นะครับก็เป็น x นะครับสักอันหนึ่งนะครับมีโคเฟเชียนข้างหน้าคูณอะไรก็ไม่รู้นะครับมีซัมคูณอยู่เขียนไป point คือนะครับ x prime ครับก็ยังอยู่ใน x อยู่ดีมันต้องใส่ prime เนาะครับเนาะนั่นเป็นเหตุผลที่ว่านะครับ x นะครับอยู่ใน invariant x prime ครับอยู่ใน invariant sub algebra ด้วยตามทันไหมเพราะว่า y กับ x commute กันแล้วก็ได้เป็น linear combination ของ x นะครับเอา x มาบวก x ยังอยู่ใน invariant sub algebra อยู่ดีตามทันเนาะดังนั้นนะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูตั้งแต่แรกที่เราคำนวณเนี่ยนะครับคือตรงนี้เนาะนะครับอาจารย์บอกว่า e ยกกำลังลบ i y นะครับเนาะคูณ e i x นะครับแล้วก็ e i y เนี่ยเท่ากับ e i x prime เนาะอาจารย์เอาอินเวอร์สไว้ข้างหลังป่ะไว้ข้างหน้าป่ะใช่ป่ะครับข้างหน้าเนี่ยเราจะเห็นว่านะครับมันคือ e กำลัง i x prime เนาะซึ่งนะครับเราเห็นได้ทันทีเลยเนาะครับว่าตัวเนี้ยครับก็ยังถูก generate ด้วยนะครับตัวเนี้ยinvariant sub algebra นะครับยังเป็นตัวที่ถูก generate ด้วย sub ไอตัว invariant sub algebra ซึ่งนะครับเราพูดว่ามันมีค่าเท่ากับ g prime นะครับเพราะตั้งแต่แรกเนี่ยครับอาจารย์ให้เอาไว้เนาะว่า g นะครับ h g ขอโทษสลับกันเฉยนะครับh prime เนาะเพราะตั้งแต่แรกเนี่ยครับจะเรียกตัว h เนาะว่าเป็น element ของกรุ๊ปที่ถูก generate ด้วย invariant sub algebra เนาะ g เป็น element ใดๆดังนั้นนะครับไม่ว่าเราจะทำ g inverse h g นะครับเราจะยังได้ตัว element ที่ถูก generate ด้วย invariant sub algebra เหมือนเดิมเห็นด้วยไหมเนาะ
โอเคไหมวันนี้ H กับ H prime เป็นคนละตัวกันแล้วใช่ไหมคนละตัวกันครับใช่แต่ว่ามันเป็นตัวที่ถูกเจเนเรตด้วยซับอัลจิบราชุดเดียวกันอาจารย์เรียกมันว่า H โอเคเนาะตามลอจิกทันเนาะก็คือตั้งแต่แรกนะครับอาจารย์เซต H เป็นของที่เจเนเรตด้วย X G เป็นอะไรใดๆนะครับอาจารย์เอา G inverse H G G inverse inverse H G นะครับมาคูณกันแล้วก็ใช้สมบัติการเป็น invariant algebra เนี่ยครับเพื่อแสดงว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยครับมันยังถูกเจเนเรตด้วย X prime อยู่ X จากตัวหนึ่งอยู่นะครับฉะนั้นมันก็ยังเจเนเรตด้วย invariant subalgebra ชุดเดียวกันครับดังนั้นนะครับเราเห็นได้ชัดๆเลยเนาะว่านะครับ h กับ h อาจารย์เขียน h กับ h prime เนาะเราเรียกมันว่า conjugate element เนาะใช่ไหมครับเราเรียกว่าเป็น conjugate ของกันและกันเนาะนะครับโอเคตัวนี้นะครับที่เป็นคอนจูเกตเอลิเมนต์ของกันและกันเนาะนะครับแล้วถูกเจเนเรตด้วยเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามันเป็นสับกรุ๊ปด้วยถูกไหมเนาะดังนั้นนะครับเซตของไอเอ็กซ์เนี่ยนะครับเราจะบอกได้เลยว่ามันเป็น invariant subgroup เนาะเราจะบอกได้ทันทีเลยว่าเป็น invariant subgroup เพราะว่าครับ h กับ h prime ที่อยู่ทุกตัวเนี่ยข้างในเนี่ยครับเป็น conjugate element ซึ่งกันและกันเสมอเนาะฉะนั้นทุกตัวที่อยู่ใน subset เนี่ยครับฟอร์มเป็น subgroup ที่เป็น invariant ทันทีมีใครจำไม่ได้ไหมว่าทำไมถึงเป็นอันนี้เนาะอาจารย์เคยพูดเนาะนะครับว่า invariant subgroup ก็คือถ้า element ทุกตัวข้างในนะครับมันเป็น conjugate กันและกันทั้งหมดเลยนะครับคือมันเป็นของที่อยู่ใน conjugacy class เดียวกันทั้งหมดนะครับเอามารวมกันมันจะกลายไปเป็น invariant subgroup ด้วยนะครับเนาะฉะนั้นนะครับ invariant subalgebra นะครับ generate invariant subgroupตามทันเนาะนะครับฉะนั้น bottom line ก็คือนะครับ invariant algebra ครับ generate invariant subgroup โอเคครับมีใครมีคำถามอะไรไหมครับโอเคเนาะนะครับเรามาดูตัวอย่างกันเนาะครับอันดับแรกนะครับเหมือนเดิมเนาะเราเคยมี invariant subgroup ที่เป็น trivial subgroup เนาะครับอาจารย์ก็จะใช้แบบเดียวกันเลยนะครับ trivial นะครับ subalgebra เนาะอาจารย์จะพิจารณาอันดับแรกเลยเนาะนะครับ1ก็คือ trivial subalgebra นะครับถ้าเราเอา algebra ทั้งตัวเนี่ยนะครับมาใช้เนี่ยนะครับก็คือตัวนี้เนาะ algebra ทั้งชุดเนี่ยครับก็เป็น subalgebra ของตัวเองถูกไหมถูกไหมครับคือตัวเองมันเป็นซับเซตของตัวเองอยู่แล้วถูกไหมฮะตรงไปตรงมานะครับแล้วก็เป็น invariant ด้วยเพราะว่าครับมันต้องมีสมบัติการเป็น close ถูกไหมครับคุณจะเอา i j มาคอมมิวอะไรกันเนี่ยครับ
มันจะกลายไปเป็น structure constant ของมันถูกไหมครับ i j k y k อาจารย์ไม่เอา i นะเกียรตินะครับดังนั้นนะครับAlgebra ทั้งชุดครับเป็น invariant เนาะเป็น trivial นะครับ invariant sub algebra ตรงไปตรงมาเนาะครับนะมีคำถามไหมโอเคครับเซตนี้นะครับอันนี้ก็เป็น trivial sub algebra เหมือนกันนะครับ trivial sub algebra เหมือนกันมันเป็น trivial sub algebra ยังไงนะครับเอา element ใดๆก็ได้เนาะนะครับมา commute กับ0เกิดอะไรขึ้นนะครับ0 operatorเราก็ได้0เสมอถูกไหมครับเนาะมันก็อยู่ข้างใน0อยู่ดีถูกไหมครับซึ่งแน่นอนเนาะเป็น trivial sub algebra เป็น sub algebra แน่ๆตามทันไหมครับเนาะอันนี้คือ zero zero operator คือ map ทุกตัวนะครับ map ทุกเวกเตอร์ไปเป็น null vector เป็น zero vector เนาะตรงข้อแรกอะครับอาจารย์ตรง whole algebraตอนเรานิยามที่แบบ invariant sub algebra เนี่ยก็คือเป็นการ commute ของของ x กับ y ใช่กับ y ที่อยู่กับทั้ง algebra ใช่ครับตัวไหนก็ได้ครับไม่ใช่นอก x ครับอาจารย์เปลี่ยนคำพูดแล้วตอนแรกกะว่าจะทำอย่างนั้นแต่ว่าความหมายจริงๆมันคือตัวไหนก็ได้ทุกตัวในกรุ๊ปในขอโทษทุกตัวใน algebra ของเราครับฉะนั้นมันคือตัวไหนก็ได้คือตัวเดียวกันถูกไหมครับมันก็มีความหมายเท่ากันครับครับโอเคส่วน0ก็เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าไปคอมมิวกับ y ก็ได้0อยู่ดีครับเอา0คูณ y ก็ได้0 y คูณ0ก็ได้0นะครับเราก็จะได้เป็น0ลบ0ก็0นะครับยังไงก็0นะครับฉะนั้นนะครับเราก็จะได้ศูนย์ตัวนี้นะครับเป็น trivial sub algebra ด้วยครับ trivial sub algebra ตัวนี้ generate subgroup อะไรนะรู้ไหมตัวบนเนี่ยนะครับเรา generate the whole group เนาะนะครับตัวนี้นะครับ generate group ทั้งตัวถูกไหมครับเพราะว่ามันใช้ algebra ทุกตัวใช่ปะเนาะใช้ element ทุกตัวใน algebra มันสร้างทั้งกรุ๊ปได้เลยนะครับ0 generate subgroup อะไรดี identity มั้ยครับใช่มั้ยครับมันเป็น trivial subgroup เหมือนกันถูกมั้ยครับมันก็ generate นะครับเขียนให้ชัดก็ได้นะครับ e กำลัง i อะไรสักอย่างคูณ0เนาะก็เป็น identity ครับเสร็จแล้วโอเคนะครับเคลียร์เนาะนะครับก็อันนี้คือเรื่อง invariant sub algebra เนาะทีนี้นะครับมันจะมีกรุ๊ปที่นะครับนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราสนใจในกรุ๊ปนะครับที่ไม่มีนะครับจริงๆต้องไม่พูดประกรุ๊ปนะขอโทษ algebra นะครับเพราะว่าเรากำลังพูดถึง algebra อยู่ใช่ไหม
เราสนใจในอัลจิบราที่ไม่มีนะครับ invariant subalgebra ครับขอโทษ non trivial เพราะว่าสองอันนี้มันมีเสมอใช่ไหมครับเนื่องจากว่าสองอันนี้มันมีเสมอเนาะครับอาจารย์เขียนงี้กันเนาะฉะนั้นนะครับอาจารย์จะบอกว่าเรามักจะสนใจในกรุ๊ปที่ไม่มีเนาะ non trivial นะครับ subalgebra invariant subalgebra ขอโทษตกอีกคำหนึ่ง invariant นะครับ subalgebra non trivial เนี่ยนะครับก็คือไม่ใช่สองอันนั้นนะครับที่ไม่ใช่สองอันนั้นนะครับกรุ๊ปประเภทนี้นะครับเราจะเรียกมันว่านะครับ simple ครับหรือว่า simple algebra ขอโทษ algebra ใช่ไหม simple algebraกรุ๊ปแบบนี้นะครับเราเรียกว่า simple algebra คือไม่มี trivial ไม่มี non trivial invariant subgroup พูดสลับอีกแล้วเอาไหมไม่มี non trivial invariant subalgebra น่าจะพูดก็กรุ๊ปตั้งแต่แรกให้มันจบเรื่องจบราวนะครับขอโทษโอเคครับมีคำถามไหมนะครับกรุ๊ปที่ไม่มีแบบนี้นะครับเราเรียกว่า simple นะครับก็คือเป็นกรุ๊ปที่คล้ายๆกับว่าเป็นกรุ๊ปพื้นฐานนะครับที่เราจะได้เรียนกันนะครับหรือ algebra พื้นฐานที่เราจะได้เรียนกันกันพูดสลับไปสลับมาของกรุ๊ป algebra ครับอะไรบ้างเนี่ยมันมีกรุ๊ปที่ไม่มีสองอันนี้ด้วยไม่ใช่ไอ1กับ2เนี่ยครับมีทุกกรุ๊ปครับใช่ๆแล้วถ้าไม่มี invariant subgroup อื่นอีกเราเรียกว่า simple อ๋อโอเคครับขอโทษอาจารย์จะพูดไม่เคลียร์คือมันไม่มี non trivial ครับก็คือที่ไม่ใช่2อันเนี้ยเพราะว่า2อันนี้ยังไงมันก็มานึกออกมั้ยนะครับคือสร้างกรุ๊ปอะไรมันก็จะมาแน่ๆครับฉะนั้นอันที่ไม่มีที่ไม่นับสองอันนั้นนะครับเราก็จะเรียกว่า simple ครับโอเคมีอะไรถามไหมครับถามได้นะผมเข้าใจถูกไหมครับว่าตัว algebra ครับมันคือเซตของ generator ใช่ครับเพราะฉะนั้นตัวที่ไม่มี non trivial algebra ก็เลยมันก็เลยไม่มี generator ที่ไป generate subgroup ได้มันก็เลยเป็น normal subgroup เดี๋ยวนะมาถูกแล้วแต่ประโยคสุดท้ายนี่เราพูดว่าอะไรนะครับหมายถึงว่ามันไม่มีnon trivial invariant subalgebra มันก็เลยไม่มี generator ที่จะไป generator เป็น subgroup ได้ไม่มีตัวนี้ที่สร้างซับกรุ๊ปที่เป็น normal ซับกรุ๊ปใช่ใช่ครับมันก็เลยเป็น simple กรุ๊ปเพราะว่ามันไม่มีใช่ใช่ครับใช่ครับถูกครับจริงๆมันคือตัวที่ generate simple กรุ๊ปครับก็นั่นคือสิ่งที่อาจารย์พูดครับถูกต้องเลยครับ โอเคครับมีใครถามอะไรไหมครับถามได้นะครับถามเผื่อน้องๆด้วย
โอเคครับอืมโน้ตครับโน้ตข้อหนึ่งอาจารย์ใช้คำว่า notice that แล้วกันเนาะน่าจะมีข้อเดียวครับถ้าอาจารย์มีเนาะAbelian Group ครับมีอาจารย์มี Abelian Group แบบนี้เนี่ยครับสมมติอาจารย์มี Abelian Group ขึ้นมาชุดหนึ่งนะครับเราจะเห็นได้ทันทีว่าอันนี้นะครับไม่ใช่ simple เนาะที่ไม่ใช่แรงต่ำๆนะเนาะนะครับAbelian Group เนี่ยนะครับโดยปกติไม่ใช่ simple group นะครับมีใครพอนึกเหตุผลออกไหมว่าทำไมครับ in general นะนะครับ Abelian Group ไม่ใช่ simple group นะครับโดยปกติมีใครนึกเหตุผลออกไหมว่าทำไมนะครับลองมาดูความจริงข้อนี้เนาะนะครับสมมุติว่าถ้าอาจารย์มีเอลิเมนต์สองตัวนะครับคือ g กับ h นะครับถ้ามันเป็นอะบีเลียนมันสลับที่ได้ใช่ไหมครับ g h h g ใช่ปะในรูปของ algebra เนี่ยนะครับมันบอกเราว่านะครับ generator ทั้งหมดเนี่ยนะครับอยู่ในรูปของ diagonal ตามทันไหมเนาะตามทันไหมครับมีใครนึกภาพไม่ออกบ้างคือถ้าอาจารย์ใส่มันเป็น diagonal form ใช่ไหมครับ ax e กำลัง i x อันนี้เนาะ e กำลัง i x 2อะไรสักอย่างนะครับมันก็แตะกันเฉยๆนึกออกไหมครับเพราะมันคอมมิวกันนะครับมันคอมมิวกับทุกตัวถูกไหมครับถูกไหมครับใช่ป่ะจันทำอะไรก็ได้ซึ่งความหมายของมันก็คือ x นะครับมันคอมมิวกับทุก x เลยถูกไหมครับเนาะอัลจิบราที่สร้าง Abelian Group ครับมันคอมมิวกันเองหมดเก็ตไหมครับมันคอมมิวกันเองหมดเนาะฉะนั้นนะครับทุกตัวมันจะเป็น normal subgroupคืออาจารย์สามารถเลือกชุดขึ้นมาชุดหนึ่งนะครับแล้วให้มันถูกสร้างออกมาจาก x ตัวใดตัวหนึ่งได้ครับนั้นโดยปกติแล้วเนี่ยครับ Abelian Group เนี่ยครับมักจะไม่เป็น simple ขอโทษอาจารย์พูดอะไรนะไม่เป็น simple group นะครับครับเราสามารถหา normal invariant subgroup ได้นะครับ in general ครับไม่ใช่บอกว่าทุกอันนะครับแต่ว่าอันที่ใหญ่พอเนี่ยเราสามารถสร้างได้ตัวอย่างเช่นนะครับพวกที่เราเคยเรียนไปแล้วเนาะเช่นอะไรนะZn ใช่ไหมครับ Zn ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยครับมันเป็นลักษณะของ Abelian Group ถูกไหมครับเราจะเห็นว่ามันมี non-trivial ครับ non-trivial invariant subgroup ครับตอนนี้ชื่อมันตีกันเพราะ generator ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยครับมันมีลักษณะที่มันคอมมิวกับตัวมันเองหรือมักจะมีแค่ตัวเดียวครับซึ่งเราจะมีปัญหากับของพวกนั้นเสมอครับโอเคพอเห็นภาพไหมครับโอเคนะครับกลุ่มพวกนี้เนี่ยครับที่เป็นรีกรุ๊ปที่เป็นพวกAbelian Group เนี่ยนะครับก็คือพวกเนาะ U1 แบบนี้
U1 U1 นะครับ U1 group ครับก็คือเขียนด้วย e กำลัง i ตัวเลข1ตัวนะครับ e กำลัง i แล้วก็ใส่ตัวเลข1ตัวคือซีต้าแบบนั้นแบบนี้นะครับโอเคอันนี้เป็นโน้ตสั้นๆนะครับมีคำถามอะไรไหมโอเคเนาะครับโอเคนะครับงั้นเราไปต่อเนาะนะครับจริงๆจะมีพอยต์หนึ่งมั้งวะขอเช็คก่อนไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยกลับมาก็ได้นะครับโอเคงั้นน่าจะหมดเรื่องนี้แล้วนะครับมีถ้าไม่มีใครถามอะไรเนาะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างของนะครับ Lie Algebra ที่เราจะได้เห็นกันเป็นประจำนะครับอันดับแรกนะครับอาจารย์จะพูดถึง Lie Algebra ที่เรารู้จักกันดีนะครับก็คือ SU2 group นะครับซึ่งSU2 group เนี่ยนะครับในฟิสิกส์นะครับสำคัญมากนะครับคือเราใช้บ่อยจนเราชินนะครับว่าของพวกนี้เนี่ยนะครับคือแทบจะปรากฏอยู่แทบจะในทุกวิชาที่เราเห็นเลยนะครับตัว SU2 group นะครับก็ algebra ด้วยเนาะขอโทษโอเคครับทีนี้ครับอาจารย์จะพูดคร่าวๆก่อนแล้วกันเนาะครับว่าเจ้าพวก SU2 group พวกนี้นะครับคืออะไรครับแบบที่เราเคยรู้ไปแล้วเนาะครับ SU2 group ก็คือเป็น subgroup นะครับของ SL2C ถูกไหมครับSL2C โดยที่นะครับสมบัติของมันเนี่ยครับมีคือมีสมบัติออร์โทโกนอลิตี้ครับไม่ใช่ออร์โทโกนอลิตี้ยูนิทาริตี้ครับทุกท่านยูนิทาริตี้พรอพเพอร์ตี้ทาริตี้พรอพเพอร์ตี้โอเคไหมนะครับทีนี้นะครับปัญหาพวกนี้มันก็จะคล้ายๆกับของที่เราเคยเจอในควอนตัมเมคานิกส์เลยนะครับก็คือตัวมาทริกซ์เอลิเมนต์ขอโทษใช้อะไรดี G อะไรกันเนาะนะครับ G ของที่อยู่ใน SU2 เนี่ยนะครับก็จะมี G นะครับก็จะมีพารามิเตอร์3ตัวเนาะนะครับซีต้า1ซีต้า2ซีต้า3นะครับที่ใช้ในการพารามิเตอไรซ์นะครับ SU2 SU2 ขอโทษ SU2 group ครับ SU2 group แบบนี้ครับ general form ของมันเนี่ยครับอาจารย์จะใช้เป็นนี้เนาะขอโทษใช้ ABC ดีไหมวะเดี๋ยวนะคิดกันอันนั้นเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะกำลังคิดอยู่ว่าจะใช้สัญลักษณ์ไหนแป๊บนึงนะมันใช้ซิตตาเดี๋ยวมันจะตีข้างหลังมาว่ะอ
ช่างมันนะครับซีตาหนึ่งซีตาสองซีตาสามนะครับตัวไม่เอาดีกว่านะครับขอโทษขอโทษเปลี่ยนใจแล้วนะครับGeneral form ของมันนะครับก็คือ element ของมันเนาะนะครับก็คือ 2 by 2 matrix นะครับที่มี depth เป็น1ใช่ไหมครับแล้วก็มีลักษณะที่เป็น unitary ครับก็ตัวนี้เนี่ยครับเราสามารถ proof ได้ไม่ยากมากนักเนาะนะครับว่าเราสามารถเขียนในรูปนี้นะครับก็จะเขียนเป็น alpha beta นะครับแล้วก็ลบบีต้าสตาร์นะครับแล้วก็อัลฟาสตาร์นะครับโดยที่นะครับอัลฟากับเบต้าเนี่ยนะครับเป็นคอมเพล็กซ์นัมเบอร์นะครับและนะครับอัลฟาสแควร์บวกเบต้าสแควร์นะครับเท่ากับ1อันนี้คือ general form ของ SU2 matrices นะครับเราโชว์ได้ไม่ยากเนาะว่าทำไมมันถึงเป็น SU2 matrices นะครับลองเช็คดูก็ได้นะครับว่าถ้าอาจารย์หาอะไรนะเด็ดของมันเนาะครับขอโทษเด็ดของ G นะครับถ้าเราเทคเด็ดของเจ้าตัวนี้เนาะนะครับมันจะกลายเป็นอัลฟาคูณอัลฟาสตาร์บวกอาจารย์ใช้ลบเหรอเดี๋ยวนะถูกแล้วถูกแล้วนะครับขอโทษลบด้วยนะครับลบเบต้าสตาร์ดีนะครับซึ่งมันก็จะกลายเป็นอัลฟาสแควร์บวกเบต้าสแควร์นะครับเท่ากับ1เนาะมีสมบัติสเปเชียลครับก็คือเป็นสเปเชียลสเปเชียลเจเนอะไรนะสเปเชียลลิเนียร์เนาะเนาะคือเดทของมันเป็น1นะครับแล้วเราก็เช็คได้ง่ายๆนะครับว่า g dagger g นะครับเราก็แค่เอาตัวนี้ไปทำ dagger ถูกไหมครับก็ dagger ของมันใช่ไหมครับอาจารย์ก็จะใส่เป็น star นะครับ beta อาจารย์ต้องทำ transpose เนาะแล้วก็ใส่ star นะครับฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้เป็นลบ b beta star นะครับ alpha คูณด้วย alpha betaลบบีต้าสตาร์อัลฟาสตาร์แบบนี้ครับก็ถ้าเราคูณดูนะครับเราก็จะได้อัลฟากำลังสองบวกกับครับเบต้ากำลังสองเนาะส่วนตัวนั้นนะครับเราจะได้นะครับอัลฟาสตาร์เบต้าลบเบต้าอัลฟาสตาร์ครับส่วนตัวนี้นะครับเราได้อัลฟาเบต้าสตาร์ลบอัลฟาเบต้าสตาร์ส่วนตัวล่างสุดนะครับเราได้เบต้าได้เหมือนกันเนาะนะครับอัลฟาสแควร์บวกเบต้าสแควร์เราก็จะเห็นว่านะครับมันกลายเป็น1001เช่นเดียวกันครับนี่คือ general form ของSU2 element group นะครับซึ่งก็ไม่ใช่แบบเดียวถูกไหมครับอันนี้คืออาจารย์แค่เทคในระบบที่เราน่าจะเคยเห็นมากที่สุดเนาะนะครับเราเขียนมาในรูปของตัวพวกนี้ได้นะครับเคลียร์ไหมครับอันนี้คือวิธีหนึ่งเนาะนะครับในการเขียนเอลิเมนต์ของกรุ๊ปตัวนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่เราน่าจะเคยเห็นมานะครับก็คืออัลฟาบีต้าลบเบต้าสตาร์อัลฟาสตาร์นะครับก็คือ2 by 2 matrix ที่เป็นเอลิเมนต์ในกรุ๊ปประเภทนี้โอเคเคลียร์เนาะครับอันดับต่อไปเนาะนะครับเราจะเห็นว่าถ้าอาจารย์เลือกของแบบนี้ขึ้นมานะครับเนาะครับมีพารามิเตอร์ทั้งหมดกี่ตัวในการอะไรนะพูดไปแล้ววะในการพารามิเตอร์ไรซ์มันครับมาช่วยกันนับไหมตอนแรกเนาะนะครับเรามีอัลฟาใช่ไหมครับ
ซึ่งอัลฟามันมี2พาร์ทใช่ไหมครับ real กับ imaginary ใช่ไหมครับมีตัวเลข2ตัวถูกไหมครับเบต้าก็เช่นเดียวกันใช่ไหมครับ real เบต้าบวก i imaginary ของเบต้าใช่ไหมฉะนั้นนะครับพารามิเตอร์ของ SU2 เนี่ยครับเราจะเห็นว่ามันมีทั้งหมด4ตัวเนาะนะครับตอนแรกเห็นไหมครับเรามีพารามิเตอร์4ตัวคือ1 2 3 4นะครับเพราะแต่ตัวเป็น complex number ด้วยถูกไหมครับตามทันเนาะแต่ว่าครับเราจะเห็นว่าอัลฟากับเบต้าเนี่ยมันสัมพันธ์กันใช่ปะเพราะเรามี condition นี้นะครับที่ต้องใช้เพราะว่าจะทำให้มันกลายไปเป็น special linear subgroup นะครับซึ่งครับถ้าเราเห็นว่าครับเรามี1 constraint นะครับเนาะเพราะว่าถ้าอาจารย์ใช้ตัว alpha square บวก beta square เนี่ยนะครับ alpha square บวก beta square เนี่ยนะครับเราจะได้ constraint ที่เป็นแบบนี้ถูกไหมครับก็คือ real alpha กำลัง2บวก im alpha กำลัง2บวกอีก2ตัวนะครับเท่ากับ1แปลว่าเราจะเห็นว่า4 parameter นี้นะครับมันมี constraint อีกอันหนึ่งครับ1 constraint ครับ4 parameter เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเรียกชื่อว่าอะไรก็ช่างนะครับก็จะมี4 parameter บวก1 constraint ดังนั้นนะครับ parameter ที่เราได้จริงๆเนี่ยครับจากตัวพวกนี้นะครับก็จะมี3 parameter ที่เราใช้ครับนี่คือ SU2 group โอเคครับเคลียร์ไหมนะครับมีใครมีคำถามอะไรไหมครับอันนี้อาจารย์แค่แสดงให้เห็นแบบคร่าวๆเนาะครับว่าเรามีวิธีหนึ่งในการเรียกชื่อเจ้าพวก SU2 group แบบเนี้ยครับจากทางนี้เคลียร์เนาะอ่ะกันไปกันต่อนะครับเกิดทันใช่ไหมทำไมถึงนับแยกreal part กับ imaginary part ของแต่ละตัวเป็นพารามิเตอร์คนละตัวกันเพราะว่าอัลฟาเนี่ยมันมีตัวเลข2ตัวซ่อนข้างในครับคือเราจะต้องคิดอย่างนี้ครับว่าอัลฟากับเบต้าตอนนี้เพราะว่าเราพูดว่ามันเป็นอะไรนะสมาชิกของ SL2C ใช่ไหมครับฉะนั้นเอลิเมนต์ของแมทริกซ์เป็นคอมเพล็กซ์ใช่ครับเราต้องเลือกให้เป็นคอมเพล็กซ์นัมเบอร์คือเราจะไม่เริ่มแบบนี้ก็ได้นะครับเช่นอาจจะเป็นสายเป็น A B C D แล้วก็เซตคอนดิชันเลยก็ได้ครับแต่ว่ามันยาวเลยไม่ทำอาจารย์ให้ฟอร์มที่ถูกต้องลงไปเลยตอนแรกก็จะทำอย่างนั้นเลยแต่ว่าเสียเวลาครับคืออีกวิธีหนึ่งที่เราทำได้คือเราสามารถเช็คแบบครับอันนี้เป็น general form ที่ใช่ที่จัดรูปเรียบร้อยแล้วครับคือจริงๆเราสามารถใส่ตรงนี้ลงไปได้เป็น2ตัวเนาะอาจารย์เขียนคร่าวๆนี้ก็ได้ครับจริงๆอันนี้เป็นวิธีที่ดีนะถ้าจะทำครับอาจารย์จะเริ่มเขียนนี้เลยแล้วกัน alternativelyเอาไปเป็นการบ้านดีไหมอาจจะเริ่มจากแบบนี้นะครับคือ G นะครับเขียนเป็นอัลฟาเบต้าแกมมาเดลต้านะครับโดยที่อัลฟาแกมมาเบต้าแกมมาเดลต้าเนี่ยครับเป็นคอมเพล็กซ์นัมเบอร์ทั้งหมดเลยเนาะซึ่งถ้าเราทำแบบนั้นเนี่ยครับเราจะเห็นว่าพารามิเตอร์ทั้งหมดตั้งต้นของเรามีเท่าไหร่นะแปดป่ะครับ8พารามิเตอร์ใช่ไหมครับทีนี้ครับเรา constraint มันด้วยการใช้ unitary condition ได้ครับ unitary condition ก็คือ force มันลงไปครับว่า g เท่ากับ1ถ้าทำแบบนั้นเนี่ยครับเราจะเห็นว่าเรามี4 constraint ซ่อนอยู่ข้างในนี้มีใครไม่ทันไหมครับ
เรามี4 constraint ถูกป่ะเพราะว่า1นี่คือ1แบบ2คูณ2ถูกป่ะใช่ไหมครับมันจะเป็น1 0 0 1นะครับดังนั้นสมการนี้มันจะกลายเป็น4คูณ4ไอ้2คูณ2เท่ากับ2คูณ2นะครับมันมีทั้งหมด4สมการครับเราก็หักไปครึ่งหนึ่งใช่ไหมนะครับแล้วก็บวกกับ constraint ที่มาจากไอ้ตัว det ของ g เท่ากับ1ก็มีอีกหนึ่งสมการมันก็จะกลายเป็น8ลบ5ก็ได้3อยู่ดีนะครับก็จะเป็น8ลบ5ก็ได้3ครับทางนี้ค่อนข้างเสียเวลาครับเพราะว่ามันฟอร์มยากครับแล้วก็ไม่ค่อยอยากมาทางนี้อะไรก็เลยข้ามเลยครับโอเคครับเคลียร์ใช่ไหมครับดีครับดีครับมีคำถามอะไรไหมครับถามได้นะโอเคครับมาเยี่ยมเลยมีปัญหาเนาะทีนี้นะครับอาจารย์จะพาเข้าไป SU2 Algebra นะครับแบบสั้นสุดเร็วสุดนะครับเพราะว่าเราขี้เกียจแหละนะครับจริงๆเราเห็นมาหลายรอบมากๆของพวกนี้นะครับอาจารย์จะพาทางเข้าไปแบบเร็วๆเนาะครับสมมุติว่านะครับเรามีเจเนเรเตอร์ตัวหนึ่งเนาะนะครับสมมติอาจารย์พลิกเจเนเรเตอร์ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับอาจารย์เรียกมันว่า x แล้วกันง่ายๆแหละนะครับซึ่ง x ตัวนี้นะครับเราจะกำหนดให้มันเป็นตัวที่สร้างนะครับ su2 เนาะ generates นะครับ su2 element อาจารย์สร้าง SU2 element ขึ้นมาจาก x ได้ครับดังนั้นหมายความว่ายังไงนะครับ g ก็คือ ix ถูกป่ะเนาะ g ก็คือ ix เคลียร์เนาะดังนั้นนะครับถ้าอาจารย์อยากจะให้เนาะอาจารย์อยากจะให้มันมีสมบัติการเป็น unitary ครับ property นะครับ unitary condition ก็ได้นะครับเหมือนกันอาจารย์ต้องฟอสมันลงไปยังไงครับเราจะเห็นว่าครับ unitary condition เนี่ยครับมัน require ว่าเขียนเปลืองพื้นที่มากๆกว่านี้ครับขอโทษนะครับก็คือครับ g dagger g ครับเท่ากับ1ถูกปะ g dagger g เท่ากับ1อาจารย์เขียน1อย่างนี้ก่อนก็ได้นะครับไม่มีใครว่าเขียนอย่างนี้นะขอโทษลืมซึ่งนะครับเราจะเห็นว่าถ้าจะใส่ตัวนี้ลงไปเนาะครับเราจะเห็นว่ามันคือ e กำลัง i x ครับ dagger ครับ e กำลัง i x แบบนี้เนาะตัวนี้นะครับมันจะกลายเป็น e กำลังลบ i x dagger e กำลัง i x อันนี้ท่านพูดถึงเจเนเรเตอร์ตัวเดียวก่อนเนาะ single generator นะครับแล้วเท่ากับ1เคสนี้มันจะเป็นจริงตอนไหนครับถ้ามันมีแค่ single generator ใช่ไหมครับฝั่งขวาของอาจารย์ต้องเป็น e กำลัง0ถูกป่ะครับต่อ0แบบ0เวกเตอร์ไอ้0แบบ generator ไม่ออกมั้ยครับไอ้0ก็ได้ครับต่างอะไรกันนะครับเหมือนกันฝั่งซ้ายครับเราจะเห็นทันทีว่าครับเราสามารถเอามารวมกันได้เนาะ i ครับ x ลบ x dagger เท่ากับ e กำลัง i คูณ0นะครับฉะนั้นข้อสรุปของมันก็คือนะครับถ้าอาจารย์อยากให้เจเนเรเตอร์ตัวนี้เป็นตัวสร้าง unitary element นะครับ x dagger ต้องเท่ากับ0นั่นหมายความว่าครับ x ต้องเท่ากับ x dagger ทันไหมครับเนา
ซึ่ง condition นี้นะครับในฟิสิกส์จริงๆมันไม่ใช่ในฟิสิกส์อย่างเดียวนะครับเราจะเห็นว่าตัวนี้นะครับคือครับ Hermitianเห็นไหมครับเนาะตามทันไหมเนาะดังนั้นนะครับ Hermitian operator เนาะ generate นะครับ unitary element เนาะจำต้องใช้ generator ดีกว่าเนาะอาจารย์ยังไม่พูดถึง dimensionality อะไรของมันเลยเนาะครับอาจารย์แค่บอกว่าอ่ะถ้าเรามี generator ที่เป็น hermitian นะครับเราจะได้ unitary แบบอัตโนมัตินะครับเนาะอาจารย์ไม่ได้บอกว่า dimension ใดๆเนาะครับมันพูดอะไรก็ได้นะครับแค่พูดว่ามันทำปุ๊บนะครับเราได้ unitary แค่นั้นพอนะครับตามทันเนาะโอเคมีไม่มีใครถามอะไรเนาะครับอันนี้เป็น fundamental fact อันหนึ่งที่พวกเราควรรู้นะครับคือถ้าเราเลือก Hermitian generator ครับเราจะได้ unitary element ครับนี่เราก็เริ่มถามต่อแล้วครับเอ้ยแล้วถ้าเราทำเป็น spatial linear ด้วยล่ะแล้วถ้าเราเอาเดทเท่ากับ1มาใช้ครับเราจะได้คำตอบเกี่ยวกับ x ว่าเป็นอะไรครับลองคิดดูเนาะนะครับลองตามอนิทานดูเนาะครับอาจารย์ลองเช็คดูนะครับว่าเดทของ g ครับอาจารย์ก็ต้องใส่เป็นนะครับเดทของ e ยกกำลัง i x ใช่ไหมครับอาจารย์ต้องแยกขึ้นมาเป็นเดทของ e ยกกำลัง i x แบบนี้เราก็จะเริ่มเห็นว่าแล้วเราจะทำยังไงต่อใช่ไหมครับพวกเราเคยเรียนอันนี้หรือยังนะ depth ของ e กำลัง a ครับเท่ากับ e ยกกำลัง trace ของ a โอเคครับพวกเราไม่เคยได้ยินเรื่องนี้แปลว่าปอตีไม่น่ามีหวังเนาะโอเคครับงั้นค่อยๆดูไปเนาะครับอาจารย์พักตรงนี้ไว้ก่อนครับอันอะไรเคยได้ยินเคยทำอันนี้ไหมไม่เคยโอเคครับดีแต่ว่าก็กระจายเทเลอร์แล้วก็กระจายเดทเข้าไปหรือเปล่าไม่ถูกซะทีเดียวครับโอเคเดี๋ยวเราดูด้วยกันอันนี้เป็นของที่เราควรรู้ครับอันนี้คือบอกเฉยๆเนาะเท่ากับ e นะครับยกกำลัง trace ของ mเหมือนอาจารย์พูดในคนต้องฟิลสักวิชาหนึ่งช่างมันเถอะครับไม่เป็นไรถ้ายังไม่รู้ก็ไม่เป็นไรเนาะdigress นะครับเพราะว่านี้สำคัญมากครับฉะนั้นอาจารย์ควรจะบอกพวกเราครับ depth ของ e ยกกำลัง matrix ครับ depth ของ e ยกกำลัง matrixอาจารย์จะพรูฟอันนี้นะครับจากวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับเร็วสุดด้วยนะครับก็คือตัวนี้นะครับอาจารย์จะพรูฟเจ้านี้ก่อนเนาะนะครับว่า e trace ของ m แบบนี้เนาะครับสิ่งที่อาจารย์จะทำนะครับก็คือเราจะเห็นว่าเนาะเดทของครับสมมุติว่าครับอาจารย์ทำ process ที่เป็น diagonalization เราทำ diagonalization คือทำให้มันเป็นในแนวทะแยงแบบนี้ครับทำให้มันอยู่ในรูปของแนวทะแยงแบบนั้นนะครับเดทของตัวนี้มันคืออะไรครับสมมุติว่าอาจารย์ทำ diagonalization เสร็จแล้วนะครับเดทของตัวนี้มันคืออะไรครับ
ใครรู้ไหมอย่างนั้นเอาน่าจะไม่พอครับขอโทษครับถ้าอาจารย์ทำแต่การ์ดไลเซชันใช่ไหมครับเดทของพวกนี้นะครับมันจะกลายเป็นโปรดักต์เนาะของไอเกนแวลูถูกปะจำได้ไหมครับครับถูกปะเนาะอาจารย์ไดเกรสของไดเกรสอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะครับสมมติว่าอาจารย์หาเดทของ A ใช่ไหมครับอาจารย์สามารถใช้ครับตัว U ทำอะไรอะทำโรเทชันในเนื่องจากวันนี้มันเป็นคอมเพล็กซ์ใช่ไหมครับฉะนั้นอาจารย์อาจจะต้องทำเป็นครับเอาเซฟสุดแล้วกันอินเวอร์สครับอยู่แบบนี้ครับทำไดกอนาไลเซชันปกติอะนี่ก็ไหมครับอินเวอร์ส A U นะครับแบบนี้จากนี่มานี่เนี่ยครับพวกเราโอเคใช่ไหมครับเพราะว่าเราสามารถทำนะขอโทษเราเขียนนี้ก่อนแล้วกันเนาะ U A เพื่อให้ไม่งงนะครับ U inverse U A ใช่ไหมครับแล้วก็ใช้สมบัติการเป็นไซคลิกของมันนะครับอาจารย์ย้ายอะไรมาไว้ตรงไหนก็ได้ถูกไหมครับ U A U inverse แล้วเราก็เลือกนะครับเราก็เลือก U เนาะในลักษณะที่นะครับ U A U dagger นะครับเท่ากับ A D นะครับ D คือ diagonalize แล้วดีคือ diagonalize เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะพบว่าครับกระบวนการที่เราทำ diagonalization ของมันครับก็คือเราจะพบว่าครับ AD มันจะเขียนในรูปของ lambda 1 lambda 2ไล่ไปเรื่อยๆจนถึง lambda n ถูกไหมครับโดยที่ครับ where ครับ lambda 1ถึง lambda n เนี่ยครับเป็น eigenvalue ของ aคือถ้าเราไปหา eigenvalue ของ matrix ใช่ไหมครับตอนเราทำ diagonalize เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย eigenvalue ของมันจะอยู่ตามแนวทแยงพอดีเป๊ะทุกคนตามทันเนาะครับผมครับฉะนั้นตัวนี้นะครับมันเลยกลายเป็น product นะครับ i เท่ากับ1ถึง n ของ lambda i เห็นเนาะเป็น digress ย่อยลงมาอีกครับเป็น digress ของ digress อีกทีนึงแตกออกไปมีใครไม่รู้อันนี้บ้างนะครับถามได้นะโอเคครับเยี่ยมเลยเนาะตามทันเนาะทีนี้นะครับเราใช้ลัมดาไปแล้วอะไม่เป็นไรนะครับเราควรจะใช้พารามิเตอร์อื่นใช่ไหมสมมุติว่าอย่างนี้แล้วกันเนาะนะครับอาจารย์เขียนตัวนี้นะครับเป็นเดทของนะครับ e ยกกำลัง m ที่เป็นแมทริกซ์ครับ e ยกกำลัง m ที่เป็นแมทริกซ์ครับแล้วก็อาจารย์เขียนเป็น e ของ trace ของ m ที่เป็นตัวแบบนี้เนาะลองทำอย่างนี้นะครับสมมุติว่าm เดี๋ยวนิดนึงนะอาจารย์ควรจะเขียนขอโทษ
ขาดอีกอันหนึ่งมันไม่ครบเนาะอีกอันหนึ่งนะครับลืมครับ trace ของ a ลืมไม่งั้นมันจะพูดไม่ได้นะครับ trace ของ a นะครับเราก็ทำแบบเดียวกันได้กับ depth เนาะครับก็คืออาจารย์อาจจะใส่ inverse u a a ไปแบบนี้นะครับเราจะพบว่ามันคือ trace ของนะครับทำแบบเดียวกันเลยครับวิธีพูดเหมือนกันเป๊ะครับเท่ากับครับ sum ของ lambda i เนาะเพราะว่าครับตัวนี้คือ ad ถูกไหมครับแบบเดียวกันเลยเนาะครับ ad ก็คือ lambda 1ถึง lambda n ครับก็เราจะเห็นว่าครับถ้าเราเอา trace ของ a นะครับมันคือการเอาทำ summation ของตัว eigen value ทั้งหมดเหมือนกันครับตามทันเนาะฉะนั้นนะครับเรามีสมบัติ2ข้อนี้แล้วเนาะครับก็คือ depth นะครับเท่ากับ product trace เท่ากับ sum ของ eigen value ครับรู้แค่นั้นก็พอละโอเคเนาะไอ้ครับทำไมมันถึงมีคุณสมบัติไซคลิกนะ trace ใช่ไหมครับจะ trace หรือ depth ก่อนกับ depth depth นี่ยาวกับ2อันเลยครับเดี๋ยวนี่ยาวแต่ว่าโอเคสมบัติไซคลิกนี้ใช่ไหมครับมันทำอย่างนี้เนาะปกติถ้าจันเขียนตัวนี้ครับจันต้องเขียนเป็น summation ของ i เนาะ u a i i อย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ปะเขียนแมทริกซ์ยาวๆแล้วก็ i ใช่ไหมครับเขียน a b c เลยนะครับมันจะยาวไปใช่ปะซึ่งนะครับa b c i i เนี่ยมันคือ j k a i j j k k i ทันปะตรงนี้อาจารย์มองในรูปของ diagonal ใช่ไหมครับอาจารย์ซัมในรูปของแนว diagonal เนาะส่วนตรงนี้นะครับอาจารย์มองในรูปของ product ฉะนั้นมันจะต้องเป็น contract ของ index ที่ติดกันใช่ไหมครับ sum j sum k ถูกป่ะฮะตามทันเนาะเสร็จแล้วนะครับเราย้ายไปได้เนาะอาจารย์สลับขึ้นมา ให้ sum k มาอยู่ข้างหน้านะครับแล้ว sum i sum j แล้วเป็น c อะไรนะ k i a i j b j k แบบนี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับเรามองพวกนี้ให้มันเป็น sum k ของ c a b k k ก็ได้เห็นไหมครับมันก็เลยกลายเป็น trace ของตัวสลับกันแบบนั้นทำทันไหมเลยทันครับโอเคครับนั่นคือ trace ครับโอเคdead นะครับอาจารย์ไม่ต้องทำไซคลิกก็ได้ครับอาจารย์บอกเลยว่า dead a คูณ b คือ dead a คูณ dead b ซึ่งไอตัวนั้นเนี่ยนะครับมายังไงอันนี้ก็ยาวอีกแต่ว่า มันเป็นสมบัติของ Levi Civita ซึ่งไม่เขียนได้ไหมครับน่าจะยาวไปได้โอเคครับอาจารย์เขียนงี้ก็ได้ครับมันคือ depth u inverse depth u แล้วก็ค่อยสลับ depth a ใช่แล้วก็ flip ก็ได้ครับเหมือนกันเลยก็ประมาณนี้ครับโอเคครับทำได้นะครับถ้าอาจารย์มีแรงพูดจะทำไปดูไม่เอาละเหนื่อยเขาอันนี้เยอะไปโอเคเรียบร้อยดังนั้นนะครับเราจะเห็นว่าเนาะเราพร้อมแล้วนะครับจะไม่พูดเรียกว่าพูดแล้วกันนะครับเรา justify เนาะฟอร์มูลานี้ได้ครับ e เดทกับของ e กำลัง m นะครับเท่ากับ e กำลัง trace mสมมุติว่าครับอาจารย์ให้ eigen value ของอ
m ครับเราเรียกมันว่าแลมดาไม่น่าใช้แลมดาเลยว่ะ m เล็กละกันเนาะครับ eigen value ของ m ใหญ่นะครับคือ m เล็กเนาะเอาง่ายๆแบบนี้นะครับเราจะเห็นว่าครับอาจารย์ฝั่งเริ่มจาก trace ตัวนี้ก่อนก็ได้เนาะSM แบบนี้นะครับเราจะได้ E นะครับของ summation mi ถูกไหมครับ E ของ summation mi เคลียร์เนาะนะครับซึ่งไอ้ตัวเนี้ยนะครับมันคือ product ครับของ mi จำทันไหมอาจารย์มองในรูปของ e ยกกำลัง m 1บวก m 2นะครับไล่ไปเรื่อยๆได้มันคือ e m 1 e m 2แบบนี้ถูกไหมครับคูณไล่ไปเลยฉะนั้นจาก e ยกกำลัง sum นะครับกลายเป็น product ของ e ยกกำลัง m เนาะทันเนาะซึ่งนะครับเซอร์ไพรส์นะครับเราจะเห็นได้ทันทีเลยว่าครับไอเกนแวลูเนาะของ e กำลัง m เนี่ยนะครับมันคือ e กำลัง mi จำทันปะเนาะถ้าใครไม่ทันเนาะนะครับลองดูนี้ก็ได้นะครับถ้าอาจารย์ทำให้มันอยู่ในรูปของ diagonal แล้วเนาะมันจะเป็น e ยกกำลังอะไรนะ m 1ไล่ลงมาเรื่อยๆใช่ไหมครับ m m ใช่ป่ะพอทำแบบนั้นนะครับถ้าเรากระจาย exponential ไปใช่ไหม1บวกจุดๆใช่ไหมครับเราจะเห็นว่าเราสามารถแยกออกมาเป็นคืออาจารย์ฉันต้องเขียนไงวะทำละเอียดสุดๆไปเลยครับบวกอะไรวะ mn คูณ mn ใช่ไหมครับทุกอย่างเป็น0ใช่ไหมแบบนี้ไอตัวนี้นะครับมันเป็น mn กำลัง2 mn กำลัง2แบบนี้ใช่ป่ะครับครับฉะนั้นถ้าอาจารย์แยกทีละเทอมเข้าไปใช่ไหมครับมันก็จะกลายเป็น1บวก m 1บวก m 1กำลัง2ส่วน2แฟกบวกไปเรื่อยๆ1บวกจุดๆ0 0ไล่จนถึง1บวก mn บวก mn กำลัง2ส่วน2แฟกบวกจุดๆมันเลยกลายไปเป็นครับ e กำลัง m 1 e กำลัง m 2จนถึง e กำลัง mnจะหักหายหนึ่งส่วนสองแฟกตรงนี้บ้างวะนะครับทำแบบทุกดีเทลที่เป็นไปได้เนาะอันนี้คือไดเกรสของไดเกรสของไดเกรสอีกทีนึงเนาะฉะนั้นนะครับอาจารย์ก็จะ justify ได้ทันทีเนาะว่าตัวเนี้ยครับคือ eigen value ของ e กำลัง m matrixมันเลยกลายไปเป็นนะครับเดตของ e กำลัง m จะอ่ะโอเคการทันเนาะครับฉะนั้น trace e ยกกำลัง trace ของ m ใช่ไหมครับอาจารย์เขียนในรูปของ product ของ e กำลัง m ซึ่ง m คือ eigen value ของ n แต่ว่า e กำลัง m เนี่ยเราเพิ่งแสดงให้เห็นว่ามันคือ eigen value ของ e กำลัง m อีกทีหนึ่งครับฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็น depth ของ e กำลัง m ที่เป็น matrix ด้วยเนาะอาจารย์ก็เลย justify ได้ว่าตัวนี้จริงโอเคเยี่ยมเลยทันเนาะอ
มีใครไม่ทันตรงไหนบ้างบอกได้นะครับไปต่อนะครับถ้างั้นฉะนั้นนะครับอาจารย์ไดเกรสไปหนึ่งหน้าเนาะหน้าครึ่งพอยคือนะครับเจ้าหนี้SU2 ก็ได้นะครับถ้า debt เท่ากับ1ครับมันคือ e ครับอาจารย์เอา i ไว้ข้างนอกแล้วกันเนาะครับ i ของ trace ของ x ครับเท่ากับ1ใช่มั้ยครับโอเคครับฉะนั้นครับตัว s เราจะได้อะไรเอ่ย trace ของ x ครับต้องเป็น0ด้วยถูกป่ะเนาะ trace ของ x ต้องเป็น0ด้วยฉะนั้นนะครับ requirement เนาะครับของ generator เนาะของ SU2 นะครับก็คือ1เนาะมี3ตัวครับมี3ตัวใช่ไหมเพราะมันมี3พารามิเตอร์ถูกไหมครับ generator เท่ากับจำนวนพารามิเตอร์2นะครับ permission ครับ3นะครับ traceless โอเคเนาะrequirement ของ SU2 นะครับเอา3ตัวที่เป็น Hermitian และ Traceless ครับแค่นั้นเลยโอเคครับมีใครถามอะไรไหมครับอาจารย์คิดว่าอาจารย์ควรจะอยู่ตรงนี้จะได้พักใช่ไหมมันประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวจะได้มาต่อกันมีใครถามอะไรไหมครับลงดีเทลเยอะมากทำละเอียดสุดๆ tree of them นี่คืออะไรนะครับอันนี้มันมาจาก3พารามิเตอร์ถูกไหมครับฉะนั้นเราจะต้องเรารู้แน่ๆว่า SU2 เนี่ยมี3พารามิเตอร์ฉะนั้นเราต้องหาเจเนเตอร์3ตัวครับ x ต้องมี3ตัวครับต้องเป็น Hermitianแล้วก็ต้องเป็น traceless ด้วยครับโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันทั้งจริงก็คือของที่เรารู้แล้วนั่นแหละนะครับก็คือไอ้ Pauli matrices ครับซึ่งเดี๋ยวอาจารย์โชว์ให้ดูครับโอเคถามได้ไหมครับงั้นอาจารย์หยุดอัดก่อนแล้วกันนะครับ